The Truth เจาะลึกจริงมันจบแล้วจริงๆศาสดาสามกีบผวาหนักประเมินแล้วไม่มีทางชนะคนจำนวนมหาศาลไม่เอาด้วยเตือนหยุดใช้ความรุนแรงจากการชุมนุมเมื่อวันที่13กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาค่ะของกลุ่มคณะราษฎรก็ถือว่าเป็นสัญญาณที่พอจะบอกอะไรได้หลายๆอย่างนั่นก็คือประชาชนที่ออกมาร่วมชุมนุมค่อนข้างที่จะบางตาคนจำนวนมากเริ่มถอนตัวไม่เอาด้วยซึ่งต่างจากเมื่อวันที่19ถึง20กันยายน2563ที่เรียกได้ว่ามีมวลชนออกมาร่วมชุมนุมได้อย่างหนาแน่นที่สุดและถือว่าเป็นการยกระดับขั้นสุดแล้วของม็อบคณะราษฎรแต่หลังจากนั้นมาการชุมนุมของกลุ่มคณะราษฎรก็ค่อนข้างเพิ่มระดับความรุนแรงเพิ่มขีดจำกัดในการปะทะเริ่มผลักดันให้ประชาชนออกไปเป็นโล่เข้าใส่เจ้าหน้าที่ตำรวจส่วนทางกลุ่มของแกนนำและผู้อยู่เบื้องหลังไม่เคยแม้แต่จะเข้าปะทะสักครั้งเดียวความรุนแรงเริ่มเพิ่มมากขึ้นตามลำดับค่ะจนกระทั่งในวันที่13กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาก็เป็นที่ชัดเจนแล้วค่ะว่าม็อบกำลังต้องการปะทะและใช้ความรุนแรงยกระดับสู่การจลาจลทำให้หลังจากนั้นเมื่อวันที่14กุมภาพันธ์ทางด้านของนายสมศักดิ์เจียมธีรสกุลผู้ต้องหาหนีคดีได้โพสต์ข้อความถึงการประเมินผ่านทวิตเตอร์สมศักดิ์เจียมโดยมีเนื้อหาสื่อไปในทางที่ยอมแพ้และมองว่าม็อบเองยังไม่มีความพร้อมเนื่องจากว่าทางผู้ร่วมชุมนุมเริ่มลดลงแบบบางตาแถมยังเริ่มมีความรุนแรงเกิดขึ้นในทุกครั้งที่มีการชุมนุมม็อบเริ่มหมดความชอบธรรมโดยมีข้อความเขาว่าตอนนี้ไม่ว่าจะประเมินอย่างไรต้องบอกว่าเรายังไม่พร้อมยังมีคนจำนวนมหาศาลที่ยังไม่เอาด้วยกับเรานอกจากนี้มีเพื่อนเราถูกจับไม่ให้ประกันเราต้องยึดมั่นในใจไว้ให้ดีการปะทะตอนนี้ไม่ช่วยให้สถานการณ์ดีขึ้นซึ่งทางด้านของนายชาญวิทย์เกษตรสิริอดีตอธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ผู้ร่วมสนับสนุนม็อบคณะราษฎรก็ได้แชร์ข้อความดังกล่าวของสมศักดิ์เจียมโดยเหมือนกับว่าเห็นด้วยว่าม็อบยังไม่พร้อมจริงๆทั้งนี้ค่ะก็แสดงให้เห็นแล้วว่านักเคลื่อนไหวรุ่นใหญ่ที่เรียกได้ว่าเป็นกลุ่มคนที่คอยจูงจมูกผู้ชุมนุมปลุกให้สู้มาตั้งแต่ต้นและเชื่อมั่นเสมอว่าจะชนะกลับมาถอดใจเอาเสียแล้วและจากประโยคดังกล่าวทำให้ผู้ชุมนุมจำนวนมากถึงกับถอดใจหลังจากนั้นค่ะในวันที่15กุมภาพันธ์ทางด้านของนายแพทย์วรงเดชกิจวิกรมรักษาการหัวหน้าพรรคไทยพักดีก็ได้โพสต์ข้อความผ่านทางเฟซบุ๊กส่วนตัวถึงประเด็นดังกล่าวโดยมีข้อความเขาว่า3นิ้วไปไม่รอดการที่ม็อบ3นิ้วพยายามยั่วยุให้เกิดความรุนแรงการปั่นกระแสการทำร้ายแพทย์อาสาการออกมาตำหนิการใช้ความรุนแรงของดาราบางคนของชมรมแพทย์ชนบทสมาพันธ์นิสิตนักศึกษาแพทย์การกระจายข่าวม็อบของสื่อรับจ้างบางกลุ่มการปั่นแฮชแท็กทำร้ายแพทย์อาสาการยื่นแก้ไขมาตรา112ของพรรคการเมืองการเสนอญัตติอภิปรายไม่ไว้วางใจที่โยงไปยังสถาบันเบื้องสูงการเสนอหน้าออกมาพูดเรื่องแก้รัฐธรรมนูญแก้ปัญหาเศรษฐกิจของนายทักษิณการขู่กลับมาของม็อบ3นิ้วในวันที่20กุมภาพันธ์หลังช่วงเวลาอภิปรายไม่ไว้วางใจก็คือวันที่16ถึง19กุมภาพันธ์นี้เหล่านี้ล้วนเชื่อมโยงเป็นเรื่องเดียวกันภายใต้การเชื่อมโยงกับต่างชาติต้องขอขอบคุณนักข่าวต่างประเทศบางท่านที่ยืนบนความถูกต้องเสนอแต่ความจริงเช่น Channel New Asia จากสิงคโปร์ที่เอาความจริงไปตีแผ่ให้ชาวโลกรับรู้ว่าพวกม็อบเป็นผู้ใช้ความรุนแรงไม่ได้ชุมนุมโดยสงบตามปากที่พูดอยากเตือนพวก3นิ้วว่าสิ่งที่พยายามกระทำในวันนี้ประชาชนเขารู้กันทั้งประเทศเขาเอื้อมระอากับสิ่งที่เกิดถ้าไม่ฟังประชาชนก็ควรจะฟังสมศักดิ์เจียมธีรสกุลตัวจริงเสียงจริงที่บอกว่าตอนนี้ไม่ว่าจะประเมินอย่างไรต้องบอกว่าเรายังไม่พร้อมยังมีคนจำนวนมหาศาลที่ยังไม่เอาด้วยกับเรา The Truth เจาะลึกจริงฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อไม่พลาดข้อมูลข่าวสารและสถานการณ์สำคัญทันทุกเหตุการณ์พร้อมด้วยการวิเคราะห์เจาะลึกทุกข้อมูลข่าวสารเพื่ออนาคตที่ดีของประเทศไทยจากทิศทางไทย